สวัสดีครับพบกับผมนะครับนายแบงค์นะจาก X1009นะฮะแล้วก็มาดูหนังกันนะมาสปอยหนังกันหนังเรื่องนี้เป็นหนังโปรดของผมนะเป็นหนังเกี่ยวกับอาชญากรรมนะฮะแล้วก็สร้างจากเรื่องจริงนะฮะในช่วงประมาณปี90ของเกาหลีมันก็มีเรื่องแต่งเรื่องสมมุตินะฮะแต่เรื่องนี้เนี่ยผมชอบเพราะว่าหนังเนี่ยได้พุ่มกับจากเรื่อง The Catcher นะฮะนั่นที่เป็นหนังไล่ล่าฆาตกรหนังเรื่องนั้นสนุกมากนะฮะเรื่องนี้ก็สนุกเหมือนกันนะหนังเรื่องนี้ก็ติดอันดับหนังเกาหลีนะที่หนังดีนะฮะซึ่งเป็นหนังตายดราม่าชินเลอร์ด้วยเรามาเริ่มกันเลยนะฮะนะฮะในช่วงประมาณปี90นะฮะก็ประธานาธิบดีของเกาหลีเนี่ยก็ได้ประกาศสงครามกับอาชญากรนะฮะก็ตำรวจเกาหลีนะฮะก็ได้ไปจับพระเอกของเรานะฮะพระเอกเนี่ยผมจะเรียกว่าเขาชื่อคุณชเวนะแต่ผมจะเรียกว่าพระเอกละกันนะพระเอกเนี่ยก็โดนจับแล้วก็โดนลากมานะฮะสำนักข่าวก็ออกไปนะฮะเยอะแยะนะฮะว่าคนนี้เนี่ยเป็นหัวหน้ามาเฟียอะไรต่างๆหนังก็จะเกินให้ดูแล้วก็ตัดกลับมาโรงแรมแห่งหนึ่งนะฮะไอคนนี้นะฮะชื่อว่าบันแฮวอนนะฮะบันแฮวอนเนี่ยก็เป็นเหมือนนักเลงกำลังเอาโทรศัพท์นะครับฟาดหัวคนใครคนบางคนนะฮะซึ่งไอ้คนนี้เนี่ยผมจะเล่าเลยนะเพราะว่าหนังมันจะเล่ากลับไปกลับมานะฮะคนนี้เป็นเจ้าของโรงแรมนะแล้วมันก็ถามว่าอยู่ที่ไหนนะฮะมันก็ฟาดไอ้นั้นก็กวนฮะแล้วก็วิ่งหนีหลังจากนั้นนะพระเอกของเรานะฮะก็เข้าคุกนะฮะก็มาเจอกับคนนี้ผมเรียกว่าอัยการละกันนะฮะคนนี้เนี่ยแสดงเป็นอัยการหนังเกาหลีกับทุกเรื่องนะฮะอัยการเนี่ยก็เหมือนมาซักถามนะฮะว่าแบบมึงทำอะไรยังไงอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พระเอกมันก็เหมือนประมาณว่าแบบพูดกวนตีนนะฮะบอกว่ากูเนี่ยเป็นข้าราชการอัยการเนี่ยฟังแล้วขึ้นนะฮะเป็นข้าราชการหรือไอฮาเนี่ยมันก็เลยเอาไม้นะครับฟาดไปที่ไอพระเอกของเรานะฮะแล้วหนังก็ตัดกลับมาในช่วงเดือนมีนาคมนะปี1982นะที่สำนักงานศุลกากรปูซานนะฮะพระเอกเนี่ยก็เหมือนจะเป็นตำรวจนะฮะเหมือนจะเป็นตำรวจศุลกากรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะก็มาตรวจยึดสินค้านะฮะก็พระเอกก็ตรวจยึดก็เจอนาฬิกาปลอมนะฮะก็พระเอกนี่ก็เป็นสไตล์แบบเหมือนประมาณว่าไม่ใช่ตำรวจดีอะไรนะฮะก็จับนะฮะก็ไอ้คนพ่อค้าเนี่ยก็ติดสินบนพระเอกพระเอกก็โอเคกลับมานะฮะพระเอกเนี่ยก็เหมือนแบบเอาของมาซ่อนนะฮะแล้วก็หัวหน้าพระเอกนี่ก็บอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยโดนคนเนี่ยฟ้องร้องมากนะฮะมันเสี่ยงนะฮะเราเนี่ยจะต้องหาใครสักคนนะฮะเป็นแพะรับบาปนะซึ่งพวกนี้ก็ตกลงกันตัดกลับมานะฮะคนนี้ผมไม่รู้จักชื่อนะผมจำชื่อไม่ได้ผมเรียกว่ามาดองซอกละกันนะฮะชื่อซึ่งเป็นชื่อจริงของเขานะนะครับเขาเนี่ยนะฮะได้รักกับน้องของพระเอกนะฮะเขาก็มาขอพระเอกนะฮะว่าในฐานะที่พระเอกเนี่ยเป็นพี่ชายของน้องเขาก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะพระเอกนี่ก็บอกว่าครอบครัวของเราเนี่ยเป็นครอบครัวแบบใหญ่นะตระกูลใหญ่นะมาจากข้าราชการขุนนางนะฮะเอาเนี่ยมีทั้งตำรวจอัยการนู่นนี่นั่นนะฮะแม้กระทั่งผู้พิพากษาอัยการหรือกระทั่งนายพลแต่เราก็ไม่มีอะไรให้นะฮะพระเอกก็เอื้อมเงินไปให้นะฮะแล้วก็ควักเงินให้ไปนะฮะเมียก็แบบน้อยใจนะบอกว่าเงินครอบครัวเราเนี่ยแทบจะไม่มีเงินเลยมึงก็ยังเอาเงินให้เขานะแต่พระเอกก็ไม่สนใจนะฮะแล้วก็พระเอกก็ให้ลูกเนี่ยทักทายนะว่าเนี่ยทักทายลุงคนใหม่ของลูกสิอะไรแบบนี้นะหลังจากนั้นนะฮะหนังก็ตัดมาที่หัวหน้าพระเอกนะครับกำลังกินเนื้อย่างนะฮะกับไอ้พวกพระเอกนะหัวหน้าเนี่ยก็มาคุยกันนะฮะว่า4คนเราเนี่ยจะต้องมีใครสักคนออกนะฮะทุกคนเนี่ยไอ้หัวหน้าก็ถามว่าใครมีลูกกี่คนนะฮะคือประมาณว่าเหมือนประมาณว่าถ้าใครมีลูกเยอะเนี่ยก็ไม่ให้เอาออกนะฮะปรากฏว่าพระเอกเนี่ยมันมีลูกแค่2คนนะปรากฏว่าหวยก็เลยไปตกที่พระเอกพระเอกก็โอ้เซ็งนะฮะแล้วนั้นพระเอกก็มาคุยกับเพื่อนนะครับหลังจากนั้นนะฮะกำลังคุยกันอยู่ดีแล้วก็มีเหมือนมีโจรนะฮะมางัดตู้คอนเทนเนอร์นะฮะพระเอกก็ไล่โจรไปนะสู้กันไปสู้กันมาปรากฏว่าโจรหนีไปนะแล้วพวกพระเอกก็ไปสำรวจในตู้คอนเทนเนอร์นะฮะก็ปรากฏว่าเจอเฮโรอีนพระเอกก็คุยกับเพื่อนนะฮะว่าเอายังไงดีวะไอ้จุนะเหมือนพระเอกเนี่ยจะยักของนะฮะยักยอกของเป็นของตัวเองนะก็โดยที่พ่อพระเอกเนี่ยเหมือนตกงานไปแล้วนะฮะก็ตัดสินใจว่าจะเอาเฮโรอีนเนี่ยไปขายนะโดยให้เพื่อนเนี่ยติดต่อให้นะฮะนะฮะหลังจากนั้นนะครับเพื่อนของพระเอกเนี่ยมันก็ได้ติดต่อนะฮะแล้วก็มาเจอไอ้คนนี้นะคนนี้นี่ก็เป็นตัวเรียกว่าเป็นตัวร้ายแล้วกันนะฮะเป็นตัวร้ายที่แสดงแต่พระเอกนะส่วนมากเนี่ยนะฮะใครขึ้นดูหนังเกาหลีเนี่ยจะรู้ว่าคนนี้เนี่ยแสดงพระเอกมากนะฮะมันก็นัดคนมานะฮะแล้วก็คุยกันนะฮะไปที่แห่งหนึ่งนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไอ้ตัวร้ายเนี่ยมันก็คุยกับพระเอกนะฮะว่าแบบมันก็รู้นะฮะว่าพระเอกเนี่ยมึงไปขโมยของมานะฮะก็ต่อรองราคากันไปกันมานะฮะก็ตกลงกันได้นะฮะไอ้พระเอกเนี่ยมันก็เหมือนประมาณว่าแบบมันก็ถามชื่อนะฮะว่าไอ้นี่ชื่ออะไรนะฮะปรากฏว่ามันเป็นตระกูลชเวเหมือนกันนะพระเอกมันก็คุยไปคุยมาแล้วฮะก็ถามว่าพ่อมึงใช่คนนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยปรากฏว่าไอ้ตัวร้ายนี่ก็บอกว่าก็ใช่อะไรเงี้ยพระเอกก็เลยหัวเราะนะฮะว่ากูว่าแล้วนะฮะกูคุ้นหน้ามึงที่ไหนอะไรประมาณนี้นะฮะมึงไม่ลุงมึงเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าไอตัวร้ายนะฮะเรียกให้ลูกน้องมามาตบพระเอกนะครับมาตบพระเอกแล้วก็พระเอกก็เจ็บตัวนะฮะตัดกลับมานะครับไอตัวร้ายเนี่ยมันกำลังกลับบ้านนะฮะปรากฏว่ามาเจอไอพระเอกนะฮะยืนคุยกับพ่อ
ของมันอยู่นะฮะแล้วก็ไอ้พอมันก็บอกว่าเนี่ยมึงเห็นรู้หรือยังเนี่ยมันเคารพลุงมึงเลยดิลุงมึงเนี่ยช่วยเหลือพวกเราไว้มากนะอะไรอย่างเงี้ยพระเอกมันก็ยิ้มแฮ่ๆอยู่นะหลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับผมไม่เรียกว่าตัวร้ายแล้วกันนะฮะเหมือนสปอยเลยนะไอ้หลานพระเอกเนี่ยมันนี่มีศักดิ์เป็นหลานมันก็ได้เอาเงินมาให้นะเงินค่ายาเนี่ยฮะมันก็ถามพระเอกไม่นับในเลยเนี่ยพระเอกมันก็ไม่สนใจเนาะมันเป็นไม่เป็นไรฉันเชื่อใจนายนะฮะหลังจากนั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยหลานพระเอกเนี่ยก็ได้แนะนำนะฮะแนะนำว่าเนี่ยเป็นผู้ช่วยของผมนะฮะคนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ได้เชิญกันบนกันไปนะฮะไปดื่มกันเอกก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะก็เหมือนประมาณไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามึงจะเป็นญาติกูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นมาเฟียด้วยนะฮะพระเอกก็แบบใจปั้มนะแบบมีการแบบเอาเงินให้ลูกน้องด้วยที่ตบหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พระเอกก็ไม่ได้ถือสาหาความนะฮะก็ปะนะฮะหลังจากนั้นนะฮะเพกกำลังจะกลับบ้านนะฮะไอ้ลูกน้องก็ไปส่งให้นะฮะปรากฏว่ามาเจอหัวหน้าเก่านะหัวหน้าเก่าเนี่ยก็กำลังกินเหล้าเลยนะพระเอกก็หัวหน้าก็บอกว่าเนี่ยผมจะแนะนำนะนี่คือเพื่อนร่วมงานผมนะเดี๋ยวผมจะเอาเออนี่เพื่อนร่วมงานผมเนี่ยผมจะพระเอกมันก็แบบใจดีนะฮะยกเหล้าไอ้เหมือนลินเหล้าให้นะฮะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็กินกันนะพระเอกก็มันก็เหมือนประมาณว่าเมาแล้วนะมันเนี่ยพระเอกไอ้หัวหน้าเราเนี่ยชอบให้ขัดเอจอนอย่างนี้นะนะฮะเพราะว่าเขาเนี่ยมันแบบไล่ผมออกนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะฮะหัวหน้าก็โมโหแล้วมึงเมาแล้วมึงพูดไม่รู้เรื่องนะพระเอกมันก็เลยโมโหนะฮะปรากฏว่านะฮะมันก็กระทืบไอ้หัวหน้านะฮะแล้วว่ากูไม่ใช่ลูกน้องมึงแล้วเว้ยอะไรอย่างเงี้ยนะทั้งคู่เนี่ยก็เห็นเลยนะฮะจากนั้นพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าสู่โลกของมาเฟียอย่างเต็มตัวนะฮะตัดกลับมานะครับที่พระเอกนะฮะกำลังนั่งคุยกับหลานนะฮะไอ้หลานนี่ก็บอกเหมือนบอกประมาณว่าแบบเฮ้ยเนี่ยเรามาทำธุรกิจกันดีกว่านะเรามาลงทุนกันดีกว่าแกมีพรรคพวกมีอะไรนะแต่ฉันเนี่ยมีคอนเนคติ้งนะฮะเรามาดูกันดีกว่าเอาเฮโรอีนมาขายกันดีกว่านะฮะมาลองกันดูสักตั้งว่าจะเป็นยังไงนะหลังจากนั้นธุรกิจก็ไปได้ดีนะฮะหนังก็จะตัดกลับมาที่ปี90นะในช่วงที่พระเอกถูกจับนะครับพระเอกเนี่ยเหมือนประมาณว่าโดนจับในข้อหาทำร้ายร่างกายเจ้าของโรงแรมซึ่งก็ยังไม่เล่ารายละเอียดให้ฟังแล้วกว่านะฮะมันเป็นแบบทำให้เราสงสัยเฉยแต่เนื้อเรื่องมันจะเฉลยไปตามนั้นอัยการก็สืบสวนไปเรื่อยนะครับเบื่อประมาณว่าอัยการก็สืบสวนนะฮะว่ายังไงดีนะหลังจากนั้นพระเอกมันก็ขอโทรศัพท์นะฮะแล้วปรากฏว่ามันก็โทรศัพท์ไปหาอัยการนะแล้วอัยการเนี่ยก็เหมือนประมาณว่ารู้จักกับไอ้พระเอกนะเพราะว่าเป็นตระกูลเดียวกันตระกูลชวีเหมือนกันนะมันก็เลยให้ไอ้อัยการสูงๆเนี่ยมากดดันไอ้อัยการที่ทำคดีพระเอกอีกทีนึงนะฮะทำให้พระเอกเนี่ยเหมือนจะหลุดออกไปนะฮะก็หนังก็จะตัดกลับมาเมื่อปี85นะฮะที่ปูซานนะพระเอกเนี่ยมันก็ได้ไปเจอกับเจ้าของโรงแรมปูซานที่โดนต่อยนั่นแหละนะครับมันก็คุยกันนะฮะคุยกันเหมือนประมาณว่าเนี่ยโรงแรมกูเนี่ยมีพวกหนึ่งนะคุมอยู่พวกนักเลงคุมกันอยู่นะไอหัวหน้าโรงแรมมันก็บอกว่าแบบมันได้ส่วนแบ่งน้อยอะไรแบบนี้มันก็เลยอยากให้พวกพระเอกเนี่ยเข้าไปคุยนะฮะไปเปลี่ยนแปลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะพระเอกมันก็เข้าไปนะฮะมันก็ได้ไปเจอกับพวกนี่แหละนะฮะไอนี่ไอชื่อว่าไอบันโฮนี่แหละนะฮะมันก็เป็นนักเลงคุมอยู่นะพระเอกมันก็เลยเหมือนไปมันไปว่าไอพวกนี้เนี่ยนายเนี่ยยกพวกไปตีมันได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ตีอ่ะมันเหมือนเป็นโลกของนักเลงคือเขาไม่ตีกันอย่างเงี้ยแล้วทำไมไม่ตีอ่ะมันบอกว่ามันไม่มีเหตุให้ตีนี่อะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยแบบไปหาเหตุนะฮะนะฮะในระหว่างนั้นหนังก็จะทำให้เห็นว่าไอพระเอกมันก็แบบพยายามมีคอนเนคติ้งกับคนนั้นคนนี้นะฮะหลังจากนั้นนะมันก็ไปชวนไอเรียกว่าน้องเขยนะฮะน้องเขยเนี่ยมาด้วยนะฮะก็ไปคุยธุรกิจนะฮะกันนะฮะกับพวกนี้นะก็เหมือนคุยไปคุยมานะฮะไอผู้หญิงคนนี้ก็จะเป็นเหมือนทีมของแก๊งไอบันฮัวแหละนะฮะมันก็คุยกันไอผู้หญิงนี้ก็ไม่สนใจนะฮะพระเอกมันก็เหมือนบอกพูดประมาณว่าแบบเนี่ยบัญชีของเราบริษัทเลยโรงแรมของเราเนี่ยขาดทุนมากนะเนี่ยอยากหาคนมันอยากจะเอาคนมาตรวจสอบนะเนี่ยคนที่ผมจ้างมาเนี่ยเขาเป็นนักบัญชีมีความสามารถประสบการณ์ก็เยอะนะฮะและอยู่ดีก็ไอลูกน้องก็พูดประมาณว่าแบบไอลูกน้องของคิมบันฮัวก็ว่ามึงจะพูดอะไรนักหนาวะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นไอมาดกซกนี่ก็ทำท่าแบบคาราเต้สายดำนะฮะเพราะว่ามันเนี่ยเป็นคาราเต้สายดำนะแต่แบบต่อยไม่ได้เรื่องเลยหลังจากนั้นนะฮะไอ้ลูกน้องไอ้บันฮงเนี่ยก็ตบพระเอกนะฮะพระเอกก็ได้ที่นะครับเหยื่อกินเบียดแล้วนะฮะก็พระเอกนี่ก็ทำท่าวิ่งหนีไปนะฮะวิ่งหนีไปหาพวกซึ่งรออยู่โรงแรมถัดไปนะฮะพวกพระเอกก็โอเคนะฮะเดินมานะฮะอย่างเท่เลยเตะคนข้างทางมาถึงก็ใส่เต็มที่นะฮะใส่แบบไม่ยั้งนะฮะปรากฏว่าพระเอกก็มาเจอไอ้บันฮงหัวหน้านะฮะก็นั่งคุยกันนะฮะบอกว่าฉันรู้ว่าที่นี่คือที่ของนายนะฮะมันก็บอกว่าเดี๋ยวอยากจะเคลียร์เรื่องหุ้นเนี่ยให้มันลงตัวนะฮะแล้วจะเอายังไงนะฮะเราจะอยู่ด้วยกันได้นะฮะและทีนี้นะฮะไอ้หลานพระเอกนะฮะมันก็บอกให้ไอ้คิมบันโฮเนี่ยจุดบุหรี่ให้มันแต่ไอ้บันโฮเนี่ยไม่ยอมจุดให้นะฮะไอ้หลานพระเอกก็เลยเอาขวดนะฮะมาฟาดหัวไอ้บันโฮแล้วก็ทำไม่ยั้งเลยนะฮะจนไอ้บันโฮเนี่ยแบบน็อกไปเลยนะสลบไปเลยนะหลังจากนั้นพระเอกก็ยึดโรงแรมปูซานนี้ได้นะฮะทำให้แบบพวกพระเอกเนี่ยก็เข้ามาบริหารงานนะฮะแล้วก็ได้ส่วนแบ่งเต็มที่นะฮะ
ไอ้ผู้หญิงคนนั้นก็โมโหพระเอกนะฮะนู่นนี่นั่นแล้วก็ตีกันนะครับตลกดีนะหลังจากนั้นนะครับไอ้พวกบันโฮเนี่ยก็ไปแจ้งตำรวจนะเพราะว่าไอ้หลานพระเอกเนี่ยแบบจัดการมันอย่างรุนแรงมากจนแบบเข้าโรงพยาบาล2อาทิตย์นะฮะก็ตำรวจก็มานะฮะแล้วก็จับไอ้หลานพระเอกไปนะไอ้หลานพระเอกนี่ก็เหมือนประมาณว่าจะเอายังไงดีนะพระเอกก็มีพยายามวิ่งเต้นนะวิ่งเต้นหาทางที่ให้ออกจากคุกนะฮะพระเอกก็เลยไปไล่รายชื่อนะฮะปรากฏว่านะฮะไปเจออัยการคนหนึ่งนะฮะที่นามสกุลชเวมกันพระเอกนี่ก็พาตาคนนี้นะฮะไปให้แนะนำนะฮะทั้งคู่พระเอกนี่ก็แน่นอนว่ามีของขวัญให้นะฮะทำให้ทั้งคู่เนี่ยก็รู้จักกันอัยการเนี่ยก็โทรศัพท์กิ้งเดียวนะปรากฏว่าไอ้พวกพระเอกเนี่ยก็ถูกปล่อยตัวเลยหลังจากนั้นนะฮะไอ้หลานพระเอกเนี่ยมันก็เริ่มเชื่อใจพระเอกมากขึ้นนะฮะแล้วก็รู้สึกว่ามันมั่นใจนะที่มีพระเอกเนี่ยอยู่เคียงข้างนะหลังจากนั้นนะทั้งคู่เนี่ยก็ทำการทำงานใหญ่ก็เหมือนในปูซานช่วงนั้นก็จะมีคาสิโนมาเปิดนะไอ้พระเอกเนี่ยมันก็แนะนำสอสอนะฮะกับนักลงทุนนะที่มาจากญี่ปุ่นนะฮะให้มาร่วมงานกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็หลังจากนั้นทั้งคู่เนี่ยก็ได้เงินมานะฮะแล้วก็จะได้เปิดทั้งคู่เนี่ยก็ได้จะทำคาสิโนร่วมกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะทั้งคู่เนี่ยก็ทำคาสิโนร่วมกันทีนี้นะฮะไอ้จำผู้หญิงไอ้คนนั้นได้ไหมที่เป็นอยู่ในแก๊งบันโฮเนี่ยมันก็มาเสี่ยมพระเอกนะฮะว่าเนี่ยคือพระเอกเนี่ยเหมือนจะแบบไม่มีถ้าไม่มีพระเอกเนี่ยไม่ใช่หัวหน้าจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ยก็พระเอกมันก็โมโหนะครับบอกว่าแบบไอ้หลานกูนะถ้ามันไม่มีกูอ่ะก็ทำอะไรไม่ได้นะแต่ว่ากูเนี่ยใหญ่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้ไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็รู้นะเพราะว่าเป็นสายของไอ้บันโฮใช่ไหมล่ะจนมาถึงวันหนึ่งนะครับก็มีงานนะมีงานก็ทั่วไปนี่แหละนะฮะเขาก็จ้างนักร้องมานะครับปรากฏว่าไอ้ลูกน้องพระเอกอ่ะนะครับไปจ้างวงที่เป็นก๊อปปี้มานะฮะก๊อปปี้มาเป็นไม่ใช่วงจริงๆอ่ะหลังจากนั้นนะฮะไอ้น้องเคยพระเอกเนี่ยมันก็แบบไปถามนะครับบอกว่ามึงอ่ะจ้างของปลอมมานะฮะจ้างตั้ง15,000มึงเอาเงินมาแบ่งกูดิอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่ก็มีปากเสียงกันนะฮะปรากฏว่าลูกน้องพระเอกเนี่ยนะฮะใช้ขวดเนี่ยฟาดหัวไอ้มาดองซอกนึงไปเต็มๆเลยนะฮะไอ้มาดองซอกเนี่ยแบบสลบเลยนะฮะพระเอกเห็นเหตุการณ์นะฮะรู้นะฮะก็โมโหมากนะครับก็ไปหาไอ้ลูกน้องพระเอกเลยนะครับถามว่ามารยาทมึงอยู่ไหนจะไม่คักเขาลบกูเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นพระเอกก็ตบเอาปืนนะฮะออกมาแล้วก็ตบเข้าที่หัวไอ้ลูกน้องนะฮะตบนะฮะบอกว่าไอ้นี่ไอ้เวนเนี่ยมันทำน้องเคยกูนะฮะเหมือนแบบปืนมาจ่อนะฮะแล้วก็ไอ้หลานพระเอกเนี่ยมันก็เดินมาพอดีนะฮะใช้ไม้นะฮะฟาดใส่ลูกน้องมันเต็มๆนะฮะทีนี้นะฮะมันก็เลยบอกว่าถ้าวันหลังนะฮะถ้ามีปัญหากับคนของลุงมาบอกผมนะลุงไม่ต้องลงมือเองนะฮะซึ่งพระเอกมันก็รู้สึกแบบเหมือนประมาณว่าแบบหยามกูหรือเปล่ามันมาตีลูกน้องกูโดยที่กูไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นพระเอกมันก็แบบก็รู้สึกแปลกๆนะฮะหลังจากนั้นนะฮะมันก็เหมือนเสียอำนาจการปกครองนะฮะแล้วก็คุมลูกน้องของหลานพระเอกไม่ได้นะแล้วก็โรงแรมของพระเอกเนี่ยเป็นธุรกิจใช่ไหมล่ะแล้วก็มีพวกนักเลงอะไรมานั่งเต็มเนี่ยคนมันก็ไม่เข้าอย่างเงี้ยพระเอกก็ไปมาขอว่าแบบแบบมึงพวกมึงอ่ะไปหลบอยู่ก่อนได้ไหมเดี๋ยวแบบนี้อ่ะใครมันจะกล้าเข้าอะไรเงี้ยแต่ไอ้พวกนั้นก็บอกว่าแบบมึงไม่ทราบหรอว่าไอ้คนบันโฮกับคนของมันเนี่ยจ้องจะเล่นงานอยู่เราต้องเตรียมพร้อมตลอดนะฮะพระเอกมันก็เลยเหมือนประมาณว่าพวกมึงเนี่ยทำแบบนี้ไม่ได้นะเนี่ยไปคุยกันเนี่ยพระเอกมันก็เลยไปคุยกับหลานมันนะฮะคุยกับบอกว่าเราจะเอายังไงดียังไงไอ้หลานมันก็เลยพูดประมาณว่านะลุงเนี่ยไม่ใช่มาเฟียนะลุงส่องกระจกดูสินะฮะยังไงเราก็ต้องสู้นะมันเป็นวิธีของพวกเราพระเอกมันก็ไม่เชื่อมันคิดว่าน่าจะเจรจาได้นะฮะมันก็ตัดสินใจนะฮะว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับไอ้บันโฮนะฮะว่าจะเอายังไงกันนะฮะปรากฏว่าพระเอกก็ไปคุยนะฮะพระเอกก็คุยไปคุยมานะฮะคุยกับไอ้บันโฮนะก็เหมือนจะแบบเหมือนไอ้บันโฮนี่ก็ปั่นหัวว่าแบบทะเลาะกันเองกับหลานนะบอกว่าแบบถ้าไอ้พระเอกเนี่ยไม่มีหลานก็คงทำอะไรไม่ได้หรอกในเงี้ยเพราะว่ามึงไม่มีอะไรนะฮะไอ้พระเอกก็เหมือนแบบไม่ชอบนะฮะแล้วก็แบบเหมือนแบบประมาณว่าไอ้หลานมันอะถ้าไม่มีกูอะมันก็ไปไหนไม่ได้รอดหรอกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะหลังจากนั้นนะหลานพระเอกมันก็ส่งคนไปสะกดรอยตามมันคุยอะไรกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะไอ้พวกคนนั้นนะฮะก็มารายงานไอ้หลานพระเอกนะครับอยู่ที่ร้านตัดผมแล้วก็ก็คุยกันไปคุยกันมานะฮะแล้วก็ไอ้บันโฮนะฮะมันก็ได้สั่งมือสังหารนะไปฆ่าหลานพระเอกและในช่วงนั้นเองนะฮะก็เป็นช่วงที่เขาประท้วงกันนะไอ้หลานพระเอกก็เดินออกมาจากร้านตัดผมคนเดียวนะฮะไม่มีลูกน้องติดตามมาด้วยนะฮะปรากฏว่าไอ้หลานพระเอกก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยโดนแล้วแน่นอนนะฮะก็เลยวิ่งเข้าไปที่สถานจำรวจนะปรากฏว่าคนเนี่ยเขาก็ประท้วงเกี่ยวกับพวกราชการเนี่ยเขาก็ปาพวกไฟพวกอะไรเข้ามาระเบิดขวดเข้ามานะฮะหลานพระเอกมันก็วิ่งออกมาพอดีนะฮะปรากฏว่ามือสังหารเนี่ยก็มีดเสียบหลานพระเอกนะฮะส่งโรงพยาบาลครับตัดกลับมานะฮะไอ้พระเอกเนี่ยมันมาเยี่ยมหลานนะเหมือนประมาณว่าแบบลูกน้องข้างหน้าเนี่ยเหมือนจะไม่ให้เข้านะฮะไม่ให้เข้าแล้วก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบไม่อยากให้มึงมายุ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้พระเอกเนี่ยก็เลยรู้แล้วครับว่าแบบเขาไม่เอากูแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะไอ้หลานพระเอกก็เลยบอกว่าเหมือนประมาณว่าแบบจัดการมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
แก๊งของร้านพระเอกเนี่ยก็ไปจับตัวไอ้บันโฮนะแต่บันโฮนี่ไม่อยู่นะคู่เนี่ยก็เขาก็ถามหายบันโฮนะครับแล้วก็พระเอกเนี่ยก็โดนลูกน้องของร้านพระเอกเนี่ยจับตัวมานะฮะจับตัวมาแล้วก็แบบเอามาทำร้ายนะฮะแล้วจะฆ่าทิ้งนะเขาก็ขุดหลุมเรียบร้อยแล้วแหละนะฮะแล้วก็จะฝังดินนะฮะจะฆ่าทั้งเป็นเลยนะฮะพระเอกมันก็เลยเหมือนประมาณว่าขอนะว่าขอให้กูมีชีวิตรอดในเถอะอะไรนี้กูยอมแล้วกูยอมทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ผู้ลูกน้องเนี่ยนะฮะมันก็ฉี่ใส่นะฮะไม่ฆ่านะก็ฉี่ใส่แล้วก็บอกว่าไปหาอะไรกินก็มันก็หนีไปเลยนะฮะหลังจากนั้นพระเอกก็เข้าโรงพยาบาลอยู่นานนะฮะหนังก็ตัดกลับมาที่ไอ้ร้านพระเอกนะฮะกำลังนั่งกินอาหารอยู่พระเอกมันก็เดินมาไอ้ร้านพระเอกว่างให้มันเข้ามาอะไรเงี้ยพระเอกมันก็เลยบอกว่ากูไม่รู้นะว่ามึงไปได้ยินอะไรมานะเกี่ยวกับกูแล้วก็ไอ้บันโฮเนี่ยแต่กูจะบอกว่ามันไม่เป็นความจริงเลยนะไอ้ร้านพระเอกมันก็ไม่ชวนกินข้าวนะแล้วมันก็เหมือนประมาณว่าแล้วพูดส่งท้ายว่าลุงฮะอย่าเดินเข้ามาในโลกแห่งนี้อีกลุงไปซะอะไรอย่างเงี้ยหลังจากนั้นนะครับไอ้ร้านพระเอกมันก็บีบพระเอกนะโดยการขายหุ้นนะฮะแล้วก็ยกหุ้นแล้วก็มีเงินสดให้นะซึ่งพระเอกเนี่ยได้เงินโคตรน้อยนะฮะแล้วก็ไอ้พวกลูกน้องของร้านพระเอกเนี่ยมันก็มาบีบเอาเงินกับพระเอกอีกนะฮะซึ่งพระเอกเนี่ยแบบโมโหมากนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะหลังจากนั้นนะฮะพระเอกเนี่ยมันก็แค้นมากนะมันก็เลยไปหาไอ้บันโฮนะฮะซึ่งเข้าแผนของไอ้บันโฮเลยนะฮะบอกว่าแบบช่วยกูด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันคิดว่ากูเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วปรากฏว่าพระเอกก็ได้ไปทำงานกับไอ้บันโฮนะฮะปรากฏว่าทั้งคู่เนี่ยก็ทำงานร่วมกันในช่วงนั้นก็โรงแรมมันก็ขึ้นไงนะฮะเจ้าของโรงแรมแล้วก็และในช่วงนั้นเองนะครับมันก็ผ่านมาถึงในช่วงปัจจุบันนะประธานาธิบดีเกาหลีเขาก็ได้ออกกฎหมายนะว่าให้จับพวกแก๊งอาชญากรรมแบบรอบๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพวกไอ้คิมบันโฮหรือไอ้พระเอกเนี่ยก็พากันไปหลบซ่อนนะฮะซ่อมตัวนะพระเอกเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าเดี๋ยวกูจะวิ่งเต้นให้นะฮะหาอัยการนู่นนี่นั่นให้นะพระเอกก็สูตรเดิมครับเข้าหาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาก็นัดมาที่ให้พระเอกเนี่ยเจอกับอัยการนะเขาก็รู้เหมือนก็ไอ้รู้อัยการนี่ก็รู้จักกันดีปรากฏว่าอัยการเนี่ยก็แบบเหมือนประมาณว่าแบบไม่อยากช่วยมันเลยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ชอบไงมันเป็นมาเฟียไงอะไรเงี้ยแต่อัยการมันก็เหมือนพูดเหมือนประมาณว่าแบบเดี๋ยวกูดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยเหมือนยังไม่ตอบตกลงนะฮะนะฮะหลังจากที่พระเอกเนี่ยวิ่งเต้นอยู่นานนะฮะแต่ก็ปรากฏว่าก็เหมือนจะไม่ได้ผลนะเพราะว่าไอ้บันโฮนะฮะถูกจับก่อนทำให้พระเอกเนี่ยก็ต้องถูกจับไปด้วยนะเพราะว่าอยู่แก๊งเดียวกันและทั้งคู่เนี่ยก็มาเจอกันนะแล้วไอ้บันโฮเนี่ยก็คิดว่าพระเอกเนี่ยเป็นแบบหนอนบ่อนไส้นะฮะมันก็เลยจะตีพระเอกแล้วพระเอกก็เหมือนจะหมดทางเลือกนะฮะแล้วก็ต้องโดนอัยการเนี่ยสอบเค้นนะฮะพระเอกเนี่ยมันก็ได้คุยกับอัยการนะฮะบอกว่านะมึงเนี่ยมันไม่ใช่มาเฟียเลยอย่างมึงเนี่ยมันเรียกว่าโจรกระจอกนะเพราะว่ามึงไม่มีความน่ากลัวอะไรเลยเนี่ยมึงก็มึงทำอย่างนี้ไงหลานมึงหรือว่าใครๆเขาเลยไม่ให้ความเคารพมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็พระเอกมันก็เหมือนประมาณว่าแบบรู้สึกน้อยใจนะพระเอกมันก็แบบประมาณว่ากูก็เข้าหาคนนะมันมีวิธีไหลของกูอะไรประมาณเนี้ยอัยการมันก็ให้ข้อเสนอนะฮะว่าเดี๋ยวมึงเนี่ยกูจะให้มึงติดคุกนะฮะมึงจะเอาแบบว่าในฐานะมาเฟียหรือว่าเป็นแค่แบบผู้สมรู้ร่วมคิดนะฮะถ้าเป็นมาเฟียมึงก็ติดยาว15ปีแต่ถ้าเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดก็ติด3ปีนะครับพระเอกมันก็ไม่เอามันยังมีปมในใจมันขออะไรอีกนะฮะมันอยากจะจับตัวไอ้หลานมันยังมีความแค้นอยู่นะฮะมันก็ตกลงกับอัยการนะครับว่าจะไปจับตัวไอ้คนนี้ให้ได้นะหลังจากนั้นนะฮะมันก็เหมือนพวกหลานของพระเอกเนี่ยมันก็เหมือนรู้ข่าวนะไม่รู้มาแต่ไหนนะฮะอยู่ดีก็มาถึงพระเอกเลยนะฮะบอกว่าแบบหัวหน้ากูนี่อยากเจอพวกมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็พระเอกก็แบบโดนคุมตัวไปนะฮะคุมตัวไปหานะฮะปรากฏว่าไอ้หลานมันเนี่ยก็ถือมีดอยู่พอดีว่ากูนี่รู้แล้วนะฮะว่ามึงนี่จะร่วมมือกับอัยการเนี่ยมาจับกูอะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็เลยแบบว่ากูนี่แค่สูกสอบปัดคำนะฮะกูถูกปล่อยตัวมาเมื่อวานนี้เองนะฮะไอ้หลานมันก็เลยบอกว่ามันก็เลยตบพระเอกบีบคอพระเอกนะฮะบอกว่ามึงลุงเนี่ยหักหลังกูตลอดเวลาเลยนะฮะกูควรจะทำให้มึงเนี่ยพิการเลยดีไหมนะฮะไอ้พระเอกมันก็เลยพูดประมาณว่ามึงก็รู้นี่ว่าการกวาดล้างครั้งนี้นะประธานาธิบดีเป็นคนสั่งนะฮะไม่ใช่กูซะหน่อยนะพระเอกมันก็แบบมึงต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะฮะนะพระเอกมันก็เหมือนลงกลนะฮะมันก็คุยกันนะฮะบอกว่าให้ไอ้หลานพระเอกเนี่ยมันก็คุยบอกว่าแบบจะทำยังไงล่ะถ้ามึงจะโดนปรับมึงจะมีแผนยังไงเนี่ยพระเอกก็บอกว่าเดี๋ยวกูจะย้ายไปอยู่อเมริกานะมึงอ่ะควรจะไปอยู่โกเบอะไรอย่างเงี้ยกูเห็นว่ามึงเป็นหลานกูนะกูเลยช่วยมึงอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนู่นนี่นั่นนะฮะพระเอกเดี๋ยวกูจะไปเตรียมพาสปอร์ตปลอมให้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะพระเอกมันก็แบบรู้แล้วนะว่าวันนี้กูไปเนี่ยกูอาจจะตายได้นะก็ส่งข่าวนะไปให้ทางตำรวจนะฮะให้ขี่รถมาตามมันด้วยนะครับหลังจากนั้นนะครับไอ้พระเอกเนี่ยก็เตรียมเอาพาสปอร์ตเนี่ยไปให้หลานไอ้หลานก็รออยู่หลานก็ไม่ได้เอะใจนะฮะไม่ได้เอะใจก็ขี่รถมาด้วยกันนั่นแหละนะฮะในระหว่างนั้นเองนะพระเอกมันก็ได้ถามไอ้หลานนะครับบอกว่าทำไมมึงถึงคิดว่ากูทำร้ายมึงอะไรอย่างเงี้ยทั้งที่กูไม่ได้เคยทำร้ายอะไรกูไม่ได้คิดอะไรไม่ดีกับมึงเลยนะเพราะว่ากูเนี่ยเห็นมึงเป็นหลานเป็นลูกเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องของ
ความน่าเชื่อถือพระเอกเนี่ยไปเข้าข้างกับพวกไอ้บันโฮเนี่ยมันทำให้หลานดูออนแอร์ไอ้หลานมันก็คุยกันไปคุยมาก็ปรับความเข้าใจกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะก็แผนของตำรวจนะฮะก็เอารถมาปิดหน้าปิดหลังปรากฏว่าไอ้หลานเนี่ยรู้ตัวแล้วครับว่ามึงเนี่ยหลอกกูแล้วใช่ไหมหักหลังกูแล้วใช่ไหมทีนี้ปรากฏว่าพวกตำรวจเนี่ยก็เข้ามานะฮะพระเอกเนี่ยก็มีปืนนะควักปืนออกมานะฮะแต่พระเอกหลานพระเอกมีมีดนะฮะจะเอาแทงพระเอกไอ้พวกตำรวจเนี่ยก็เอาค้อนนะฮะเอาไม้เบสบอลมาทุบรถนะครับปรากฏว่ารถก็ไม่กระจกแทบไม่แตกสักทีนะกระจกหาอะไรก็ไม่รู้ก็สู้กันชุลมุนชุลเกนะพระเอกเนี่ยก็โดนมีดเนี่ยแทงเข้าที่ขานะฮะฉากนี้ระทึกมากนะฮะเราไปหาดูนะมันวางปูจนแบบถึงบทสรุปแล้วมันแบบหลังจากนั้นนะฮะแน่นอนว่าพระเอกเนี่ยนะฮะก็ชนะนะฮะก็โดนดึงตัวออกมานะฮะส่วนไอ้หลานมันเนี่ยก็โดนจับนะครับพร้อมกับมีดนะฮะแล้วก็ปืนที่ไม่มีกระสุนพระเอกมันก็สะใจว่ากูชนะแล้วเว้ยกูชนะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะนะฮะหลังจากนั้นนะครับมันก็จะตัดมาที่พระเอกแม่งก็ได้เป็นใหญ่เป็นโตทีนี้นะฮะได้เป็นถึงรัฐมนตรีนะไอ้อัยการเนี่ยก็เดินมานะฮะอัยการเนี่ยที่มันเคยจับเนี่ยปรากฏว่าพระเอกก็แบบเป็นใหญ่เป็นโตนะฮะหนังก็จะตัดกลับมาที่ปี2011อัยการฝ่ายปกครองนะก็เขาก็จะเห็นว่ามีหนุ่มคนหนึ่งนะเพิ่งจบมาแล้วก็จะเป็นอัยการนั่นแหละนะครับหนังก็จะตัดมาที่นะฮะมาดองซอกนะฮะก็มาจับว่าเฮ้ยพ่อแกอยู่ไหนล่ะนะทำให้เรารู้ด้วยว่าไออัยการคนนี้นะฮะเป็นลูกของพระเอกนะฮะหนังก็จะตัดไปที่พระเอกนะกำลังยืนดูนะฮะในสภาพที่แก่แล้วนะฮะพระเอกก็เป็นคนใหญ่คนโตนะฮะมีคนนับหน้าถือตามันก็ไปยืนคุยกับลูกนะฮะแล้วก็ให้ลูกเนี่ยจุดบุหรี่ให้แล้วก็คุยกันนะฮะหลังจากนั้นนะฮะลูกมันก็บอกว่าขอบคุณคุณพ่อนะครับที่อดทนรอผมแล้วหนังก็นั่งเหมือนจะนั่งหลับแล้วก็จบนะฮะโอ้โหสปอยมาแบบอย่างมันนะเรื่องอุ้ยจบลงไปแล้วนะครับขอบคุณนะสำหรับการชมสำหรับเรื่องนี้นะพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะคลิปนี้ไปแล้วนะฮะบาย